ลาก่อนด้วยตะทูสวัสดีครับวันนี้นะฮะมาดูซัพพอร์ตตัวหนึ่งนะที่ขึ้นชื่อมากๆเรื่องการยืนเลนแบบโหดๆแล้วก็สกิลหยุดแบบนานๆปนปวดนะฮะนั่นก็คือเบนนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยเล่นโดยมูชินะครับมูชิเนี่ยเป็นผู้เล่นแครี่สมัยก่อนที่โด่งดังมากในโซนเซาท์อีสต์เอเชียนะครับและในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ไปเล่นให้กับคีนเกมมิ่งของจีนนั่นเองนะครับตัดมาที่สปอนเซอร์ของคลิปนี้เล็กน้อยนะครับ 88skins.comเป็นเว็บเปิดกล่อง Dota 2กับ CS:GO ที่มีไอเทมมากมายนะครับก็ลุ้นได้ทุกอันเลยและก็ยังมีระบบมาร์เก็ตนะครับตลาดให้คุณเลือกซื้อของได้ทุกอันนะชอบอันไหนหยิบไปเลยนะแล้วก็ถอนเข้าไปในตัวเกมเชื่อมกับ Steam ได้ทันทีเลยและถ้าใครสนใจนะสามารถใช้โค้ดลาก่อยในการสมัครได้นะก็จะได้กล่องไป2กล่องฟรีๆนะเอาไปเปิดกันนะครับอย่างตอนนี้ผมก็ลองเปิดเล่นๆนะได้ไม้ทุบมาอันนึงก็ฝากทุกท่านเอาไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมนี้เนี่ยเบนเขาเล่นไว้ยังไงนะครับตอนนี้นะมูชิเขาก็โยกมาเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตเรียบร้อยแล้วฮีโร่เบนน่าสนใจมากตรงที่ว่ามันเป็นฮีโร่ที่มีสเตตทั้งหมดเท่ากันนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าฮีโร่ตัวใหม่เนี่ยวอยสปิริตที่เป็นสปิริตสีม่วงๆเนี่ยก็จะมีสเตตเท่ากันหมดแบบเนี้ยเหมือนเบนด้วยนะเพราะว่าสปิริต3ตัวแรกมันเป็นสเตรนจ์เอจิอินไปแล้วตัวที่4เนี่ยมันก็เลยต้องเท่ากันนะครับในเกมนี้เนี่ยมาดูกันครับว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเบนมันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วมูชิได้ไปยังไงนะครับก็เชิญชมเลยครับมาถึงตามสเต็ปซัพพอร์ตนะครับออกของรีเจนเต็มตัวนะครับแล้วก็มีการจะเดินมาแย่งเก็บรูนจากในสโตรเกอร์แต่แย่งไม่ได้นะฮะเวลาเล่นซับ5เนี่ยไม่ต้องห่วงเงินเลยนะซื้อของรีเจนได้เต็มที่เลยเพราะว่ายาอย่างเงี้ยต่อให้เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราสามารถกดให้ตัวแครี่เราได้นะครับแล้วก็ออบซูเวอร์วอร์ดเซนทรีจัดเต็มมาเลยเผื่อโดนเขาปักวอร์ดบล็อกแคมป์จะได้ใช้เซนทรีแก้ได้เลยนั่นเองนะครับและเบนนะก็เป็นฮีโร่ที่เดเมจค่อนข้างโอเคครับแอนิเมชันดีเกราะเยอะนะฮะทำให้มันสามารถตอดฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้ง่ายมากครับอย่างจังหวะนี้เนี่ยเปิดเบรนแซฟใส่วิลเลนเจอร์เลยครับเบรนแซฟเนี่ยเป็นสกิลที่เราจะดูดเลือดเป้าหมายมาฮีลให้เราแค่นี้เองนะครับแล้วเนี่ยปักเซนทรีดีวอร์ดเขาได้เลยครับแบบจังหวะนี้ดีมากๆนะครับเมื่อกี้เขาว่าเขาน่าจะเห็นวิลเลนเจอร์ตีมาก่อนโดยที่เขายังอยู่หลังต้นไม้อะเขาเลยรู้ว่ามันมีวอร์ดตรงนี้นะแค่นี้ก็กำไรแล้วนะปักเซนทรีดีวอร์ดได้ก็กำไรแล้วเนี่ยกำไรหลายบาทเลยนะแล้วก็ยังคงใช้เบรนแซฟครับแลกเลือดกับวิลเลนเจอร์ครับซึ่งคุ้มมากครับดูดเลือดแบบเพียวเดเมจนะครับแล้วก็ฮีลตัวเองขึ้นมาเยอะมากสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลหลักเลยที่ทำให้เบรนเนี่ยมันดูป่วนๆคือมันฆ่ายากด้วยนะครับแล้วจะไปต่อแลกกับมันเลือดมันก็เด้งขึ้นมาเฉยเลยก็สู้มันไม่ได้นะครับเนี่ยดูการเล่นของมูชิเจ้าหนี้มีการเปิดหลับคอมโบจรวดของไกโรคอปเตอร์ครับแล้วก็ยิงย้ำมาเลยครับเจ้าหนี้เปิดมะม่วงแล้วก็เบรนแซฟจังหวะสุดท้ายนะเปิดมะม่วงดีมานาขึ้นมาได้เฟิร์สบัตไปเลยครับช็อตนี้ครับแบบสวยมากนะ2สกิลแบบเป๊ะๆได้ค่าแบบเป๊ะๆแบบนี้สกิลหลับเนี่ยก็จะทำการหลับเป้าหมายนะจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นศัตรูก็ได้นะครับเป้าหมายที่โดนหลับเนี่ยมันก็จะยืนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดใครไปโจมตีมันนะมันจะตื่นทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เขาเลยใช้คอมโบกับจรวดกับโลคอปเตอร์คือการหลับให้ศัตรูอยู่นิ่งๆแล้วก็ให้จรวดชนก่อนแล้วค่อยแบบอัดเดเมจต่ออะไรเงี้ยคือเวลาเป้าหมายหลับอยู่เนี่ยคนที่ตีได้คนเดียวคือเบนเท่านั้นถ้าเกิดคนอื่นโจมตีเนี่ยคนนั้นน่ะจะหลับแทนนะครับอันนี้นะคือกิมมิกนิดนึงครับของสกิลนี้นะไนท์แมร์เวลามันหลับเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่มันเป็นอมตะไปแป๊บนึงซึ่งมันจะทำให้สกิลนี้เนี่ยสามารถกดเซฟเพื่อนได้ด้วยนะครับคือเวลาเพื่อนจะโดนฆ่าอย่างเงี้ยกดหลับใส่เพื่อนนะมันจะกันเดเมจไปแป๊บนึงนะก็จะช่วยเพื่อนได้ในบางทีนะและเนี่ยครับเขาก็ได้ทำหน้าที่ของซับ5อย่างลุล่วงนะครับก็คือทำให้เลนไกโรคอปเตอร์เนี่ยสบายนะฮะจังหวะนี้วิลเลนเจอร์โดนฆ่าไปทีนึงก็ไม่ห้าวแล้วนะนายซ็อกเกอร์ครับเป็นช่วงกลางวันอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้มากครับจังหวะนี้ครับก็เล่นจรวดไกโรคอปเตอร์ชนเหมือนเดิมครับเบรนเนี่ยก็ยังคงต่อเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเบรนแซฟใส่วิลเลนเจอร์อีกครั้งนึงทำให้เราแบบเลือดเยอะตลอดเวลาด้วยนะครับสกิลนี้ได้ประโยชน์2ต่อเลยก็คือประหยัดของดีเจนตัวเองด้วยอะไรเงี้ยคือบางทีจะกดยาก็ใช้วิธีดูดเลือดเอาแทนนะครับแล้วเราจะอัพสกิลนี้นำแน่นอนครับเบรนแซฟนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเพียวเดเมจด้วยนะมันแรงมากนะเวลาดูดเลือดนะอัพนำแน่นอนนะแล้วก็เดินมาลากครีปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าครีปมันดันไปสูงเนี่ยครับสังเกตทามมิ่งการเดินแบบเป๊ะมากเลยครับเดินออกจากเลนมาปุ๊บลากเลยนะแบบไม่ต้องมายืนรอเลยนะคือเวลาครีปเลนดันไปเยอะๆแบบเนี้ยคือซัพพอร์ตต้องแทบเป็นอัตโนมัติเลยคือเดินมาลากให้อย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งมาดูรูนให้ด้วยนะเจอรูนเฮสนะครับการทำแบบนี้เนี่ยก็จะตัดรูนตัวมิดฝั่งสงครามได้ลองนึกภาพว่าควีนอเพนได้เฮสเนี่ยอาจจะหายนะได้เลยนะควีนอเพนอาจจะเดินไปฆ่าเลนอื่นหรือไม่ก็เดินมาฆ่าเลนกลางได้เลยแล้วจังหวะนี้ครับเบนได้เฮสครับก็เลยเดินมาแก๊งเลยครับควีนอเพนครับวิ่งหนีไปครับแต่เบนครับเนี่ยครับเฮสวิ่งไล่ตบเลยครับแล้วพยายามจะเบนแซฟควีนอเพนเนี่ยต้องจุกเข้าต้นไม้ไปไม่งั้นโดนเบนแซฟแล้วไล่ตบต่อนี่มีสิทธิ์ตายได้เลยนะครับ
แล้วจังหวะนี้เบนก็เปิดยาเลือดให้ตัวเองครับแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาที่เลนล่างเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นทามมิ่งของรูนบาวตี้5นาทีนะครับก็เลยคุมรูนนิดนึงนะสังเกตว่ามันจะพอดีกันอ่ะคือรูนแม่น้ํา4นาทีรูนบาวตี้5นาทีอะไรเงี้ยและเบนเนี่ยก็มีสกิลแย่งรูนที่เด็ดมากคือสกิลไนท์แมร์นั่นเองกับสกิลหลับนะครับไม่ว่าใครที่จะมาแย่งรูนกับเบนเนี่ยโดนหลับก็จบแล้วนะตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยได้รูนแบบง่ายมากเลยนะครับวิ่งมาเนี่ยวิ่งมาโซนตรงนี้ไว้ก่อนเห็นไหมใครจะเดินเข้ามาแย่งก็หลับแล้วก็ได้รูน2ฝั่งเลยครับแบบชิวๆนะครับและเก็บรูนเสร็จครับเดินมาล่าคลิปต่อทันทีนะฮะเพื่อเก็บเลเวลให้ตัวเองด้วยนะครับแล้วจากนี้เนี่ยก็มีไอเทมมาตรฐานของซัพพอร์ต2ชิ้นก็คือบูทกับเมจิกสติ๊กนั่นเองนะครับเมจิกสติ๊กก็เอาไว้เพิ่มเลือดเพิ่มมานาฉุกเฉินส่วนบูทเนี่ยก็เอาไว้วิ่งไปไหนมาไหนได้เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วเนี่ยครับเก็บเวลกับคลิปป่ากลุ่มเล็กนะครับเก็บเวลเก็บเงินอย่างเงี้ยก็เล็งร้านด้วยนะเวลาล่าแบบนี้ก็เล็งร้านคีบด้วยก็ได้เงินไปซื้อวอร์ดนะครับผมจะชอบพูดนะว่าเล่น 3-5 เนี่ยห้ามอ้างว่าไม่มีตังค์ก็เลยไม่ซื้อวอร์ดนะไม่ได้นะมันคือหน้าที่ของคุณนะที่จะต้องหาเงินมาซื้อวอร์ดมันไม่งั้นมันก็เหมือนแครี่ที่อ้างว่าไม่มีตังค์ซื้อของเดเมจอะไรเงี้ยก็พอกันนะเพราะฉะนั้นอ้างไม่ได้นะก็จังหวะนี้เป็นช่วงกลางคืนครับก็เลยโดนในสโตเกอร์วิ่งไล่ชาร์จครับแล้วเปิดหลับให้จรวดตามมาครับคอมโบเดิมครับจรวดชนปุ๊บเฮลิคอปเตอร์เปิดสกิล1อัดเนี่ยครับไนซ็อกเกอร์เกือบตายนะเปิดเมจิกสติ๊กเลื่อนเด้งมานิดนึงครับก็เลยวิ่งรอดออกไปได้นะครับถ้าไม่มีเมจิกสติ๊กเมื่อกี้ก็ตายไปแล้วนะคอมโบน่ากลัวมากนะไนท์แมร์ให้จรวดไกโลอัดด้วยความที่สกิลหลับเนี่ยมันทำให้เป้าหมายอยู่นิ่งๆเนี่ยมันเลยคอมโบได้หลากหลายนะครับไม่ใช่แค่กับไกโลคอปเตอร์อย่างเดียวนะครับอีกคอมโบนึงที่เห็นบ่อยๆก็คือมิลานานะคือหลับแล้วธนูใส่หรือกังก้าอะไรก็ได้นะหลับแล้วน้ำรออะไรเงี้ยคือหลายอย่างมากนะสกิลที่มันต้องเล็งๆอ่ะคอมโบกับเบนได้หมดเลยนะครับให้เบนวิ่งไปหลับก่อนแล้วก็จัดสกิลพวกนั้นอ่ะเสริมเติมเข้ามาและตอนนี้ครับมูชิก็มีวอร์ดมาส่งเยอะมากครับ Observer วอร์ดถืออยู่3อันนะครับเซนทรี1อันนะครับแล้วเดินมาครับดูดเลือดในสกเกอร์ครับในสกเกอร์เลือดเหลือน้อยเลยครับวิ่งเอาตัวแทงเข้ามาอย่างลึกนะฮะในสกเกอร์นี่ต้องวิ่งหนีออกไปเลยนะเมื่อกี้นะครับคือเขามีเมจิกสติ๊ก10ชาร์จด้วยแหละมันก็เลยเล่นลึกได้นะครับเพราะว่ามันฮิล200อ่ะนี่ครับเดินหาศัตรูในป่าแล้วมีการแอบปักเซนทรี่ตรงนี้นะครับออฟเซิร์ฟไปเลยนะครับดูหลังป้อมนะครับเอาให้แน่ใจว่าได้ป้อมแน่ๆนะครับจังหวะนี้ไกโลคอปเตอร์ก็แบบได้ป้อมเทียร์1เลนล่างของฝั่งดายไปเร็วมากนะครับแล้วแถมมีวอร์ดอยู่ตรงเนี้ยทำให้ไกโลคอปเตอร์ฟาร์มได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าถ้ามีคนวาร์ปลงมาที่ป้อมจะมาฆ่าไกโลคอปเตอร์เนี่ยมันก็จะต้องเดินผ่านวอร์ดตรงนั้นนะครับแล้วเนี่ยคอมโบเดิมครับเดินมาหลับครับแล้วก็ไกโลคอปเตอร์ยิงจรวดครับคอดาวมาเลยครับตรงนี้เบนแซฟอัดเดเมจเบิร์ดเข้ามาเรียบร้อยครับในสกเกอร์หายไปเลยนะครับเป็นคอมโบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของฮีโร่2ตัวนี้นะครับเบนกับไกโลคอปเตอร์นะครับดูเข้าขากันมากๆแล้วเดินมาดูรูน8นาทีครับข้างล่างไม่มีนะอยู่ด้านบนนะก็เลยอดไปนะแมงมุมตีทิ้งไปเลยนะเพราะเป็นรูนรีเจนนะถ้าควีนอเพนได้ไปนี่ยุ่งแน่ๆแล้วนี่ครับมีการปักวอร์ดเลนกลางตรงนี้ครับดูว่าควีนอเพนไปที่ไหนนั่นเองนะแล้วก็เดินมาแอบในป่าเลยควีนอเพนครับจะว้าวครับช็อตนี้ครับเบนเดินมาพอดีกะจะกดสกิลใส่แล้วแต่ไม่ทันนะครับหลับเนี่ยก็หยุดว้าวได้เช่นกันนะครับแต่สังเกตว่าระยะเนี่ยมันไม่ได้ไกลมากคือเบนแซฟเนี่ยจะไกลกว่าหลับเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะหลับได้เนี่ยก็ต้องเดินเข้าไปใกล้พอสมควรเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเวลาแบบช่วงท้ายเกมทีมไฟอ่ะมันถ้ามันใกล้เกินไปก็ตายครับป่ะแต่ต้นเกมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าฮีโร่มันไม่เยอะแล้วมีการปักวอร์ดไว้ต้องใช้ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับคือแบบออเซอร์วอร์ด3อันเมื่อกี้ปักเกลี้ยงเลยนะเดินมาเจอแอนติเมทครับเบนแซฟใส่ครับแอนติเมทต้องเปิดโล่สะท้อนสโนว์บอลของทักนะครับแล้วก็บิงหนีไปครับรอดไปได้นะครับแล้วกลายเป็นว่าเบนครับช็อตนี้โดนในสกเกอร์ครับไล่ตบตายเองนะครับยังเลเวลน้อยอยู่ครับเบนนะยังไม่มีอันตินะครับก็เลยไม่สามารถจับแอนติเมทค้างนานๆได้และตรงกลางครับแมงมุมโดนฆ่าไปครับเบนครับ10นาทีครับก็มีการเดินมาเช็ครูนนิดหน่อยครับเจอรูนอิลูชั่นนะครับก็แย่งเลยครับแย่งคืนน้องเพลเลยครับบาวตี้รูนข้างล่างกับเฮลิคอปเตอร์ก็เป็นคนเก็บให้นะ10นาทีเนี่ยก็คุมบาวตี้รูนกันได้ดีนะทั้งทีมเลยนะแล้วก็เป็นทามมิ่งช่วงกลางวันพอดีครับก็เลยแอสโซเกอร์เนี่ยก็เลยน่ากลัวน้อยลงไปนะจนนี้เนี่ยเบนก็เริ่มต้องการเลเวล6แล้วครับเพราะว่ามัน10นาทีแล้วเขายังเพิ่งเลเวล4อยู่เลยแล้วประจวบเหมาะกับที่แมงมุมโดนฆ่าพอดีก็เลยมาดูดเลเวลเลนกลางนะครับเนี่ยดูดเลเวลไปเล็กน้อยนะครับและก็นี่ครับให้เคเรียมาส่งโทมโนเลตครับกดปุ๊บขึ้นเวล6และสโมคทันทีครับสังเกตตรงนี้ดีๆนะเป็นทามมิ่งสำคัญมากนะครับศัตรูไม่รู้ว่าเบนเวล6นะเพราะล่าสุดที่เขาโผล่แบบเขาเวล5ศัตรูจะเห็นว่าเบนเวล5อยู่นะแล้วสโมคเดินมาครับอันติควินอเพนครับ
ันนี้แหละที่เรียกว่าแบบทามมิ่งอันติซัพพอร์ตอ่ะที่แบบผมชอบพูดถึงบ่อยๆเวลาคลิปซัพพอร์ตนะอันนี้ชัดมากเลยนะได้ค่า2ตัวแบบติดกันเลยนะทั้ง Queen of Pain แล้วก็ Wind Doctor เป็นคิวที่สำคัญมากๆนะครับอัพเวล6จับล็อกแล้วอันติฟีนกริปนะเมื่อกี้ก็จะเห็นนะมันคือการจับล็อกเป้าหมายเอาไว้นะนานมากครับ6วินะแล้วทำเดเมจแบบต่อเนื่องด้วยนะครับสกิลนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครโดนจับแล้วมีเพื่อนสักคนตบอยู่ด้วยเนี่ยก็มักจะตายแหละคือมันจับนานจริงยกเว้นว่าโดนหยุดนะถ้าเราโดนสตันเราโดนอะไรเงี้ยก็จะหยุดนะเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมันเป็นสกิลแบบยืนไล่หรือสกิลชานอลลิงนะสามารถถูกขัดได้นะครับและมีการวาร์ปมาหาแอนติเมทข้างล่างครับหลับแอนติเมทไว้ครับแล้วให้เพื่อนวาร์ปตามลงมาครับพอหลับแอนติเมทเสร็จครับเกลโลคอปเตอร์ครับเตรียมจรวดครับแอนติเมทครับเปิดโล่สะท้อนจรวดแล้วบลิงก์หนีไปได้นะครับแบบเนียนๆนะครับเกลโลคอปเตอร์ครับคอดาวฟาร์มครีปเลยครับเจ็บใจนักฆ่าแอนติเมทไม่ได้นะฮะเบนอันติคูดาวอยู่ไม่งั้นเมื่อกี้แอนติเมทก็ตายเหมือนกันนะครับเปิดโล่บล็อกไม่ทันนี่โดนจับตายแน่ๆนะฮะแต่เบนบอกไม่เป็นไรครับเดินมาครับเนี่ยแย่งดูนคืนน้ำเพนอีกครับคือโนเพนเกมนี้โดนแย่งดูนตลอดเลยนะถ้าสังเกตแบบ 3-4 ดูนแล้วอะที่ไม่ได้อะโดนเบนเก็บหรือโดนแมงมุมตีทิ้งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับอัปเกรดไอเทมนิดนึงครับบูทเนี่ยก็เป็นบูทเขียวแล้วทานคิวบูทแล้วก็เมจิกสติ๊กเนี่ยก็เป็นเมจิกวอลแล้วนะครับซื้อสโมกมาเติมด้วยนะครับเตรียมทำเกมต่อทันทีหลังจากที่อันติคูดาวมานั่นเองนะครับและเบนกับทักส์ครับเดินเกมรัวๆนะครับจังหวะนี้ครับอันติครับวิ่งมาเลนล่างครับคือน้ำเพนครับเหมือนจะรู้ทันครับวาร์ปเลยนะบลิงค์แล้ววาร์ปเลยนะก็เลยรอดไปได้ครับแต่เบนกับทักก็เปลี่ยนมุมขึ้นมาครับปักวอร์ดไว้หน่อยครับตรงนี้ครับวิ่งมาลึกมากครับมาซ้อนกับแมงมุมตรงนี้ครับวีด็อกเตอร์ครับโดนสกิล1 Enfeebleนะแล้วทักตบตายนะครับ Enfeebleเนี่ยเขากดใส่วีด็อกเตอร์เมื่อกี้นะจะทำการลด Attack Speed และลด Status Resistance ของศัตรูนะครับพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นคือทำให้ศัตรูโดนดีบัฟนานขึ้นนั่นเองจังหวะนี้ครับเบนพยายามจะจับไนท์ซ็อกเกอร์ก็เลยโดนคืนน้ำเพนฆ่าทิ้งเลยครับเป็นวิธีการหยุดการจับของเบนที่ดีนะก็คือฆ่ามันทิ้งไปเลยนะแบบโซนิกเวฟอัดหน้าเบนคนเดียวเลยเมื่อกี้เอาให้ตายไปเลยครับเพื่อนจะได้ถูกปล่อยนะครับกลับมาพูดถึงเอ็นฟิเบิลกันต่อนิดนึงไอเซตาริซิสแตนเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูโดนดีบัฟนานขึ้นอย่างเช่นนะถ้าเกิดอัพเต็ม 60% นะสตันสองวิเนี่ยเขาจะโดนนานขึ้นเป็น3วิกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะนึกภาพรูบิกอะแต่ว่าตรงกันข้ามอะเป็นแบบไปที่ฮีโร่ศัตรูแทนอย่างอันติเรา6วิอย่างเงี้ยถ้าเกิดคอมโบกับสกิล1ก่อนแล้วอันติมันก็จะจับได้ประมาณ10วินะซึ่งแบบโคตรโกงแล้วถ้าเกิดไม่โดนหยุดก่อนนะแล้วมันก็ใช้กับสกิลหยุดของเพื่อนได้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นการดีบัฟศัตรูไงอย่างเช่นไกโลคอปเตอร์จรวดมันเนี้ยสตันเท่าไหร่เนี่ยสตัน3วิเวลสุดท้ายใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเบนเปิดสกิล1ใส่แล้วไกโลคอปเตอร์จรวดอัดอะสตันจาก3วิมันก็จะเป็น4วิกว่าเกือบ5วิอะไรเงี้ยนะมันจะทำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกตินานขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่สตันนะนี้รวมถึงการใบ้การสโลการมิวอะไรทุกอย่างที่มันเป็นผิดปกติอ่ะนับหมดนะครับสกิล1เบนนะครับก็เป็นสกิลที่ดีนะครับแล้วก็ใช้ไม่ยากด้วยนะก็คือแค่กดใส่ตัวที่เราต้องการจะฆ่าแค่นั้นเองก็ง่ายๆนะครับอย่างเกมนี้เนี่ยกดใส่ควินเพนก็จะคุ้มมากเพราะเขาจะตีช้าลงด้วยก็ทำให้เขาเดเมจได้น้อยลงแล้วควินเพนโดนหยุดนานๆก็ไม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือวิธีการใช้สกิล Enfeeble นะและนี่แหละครับเอาทามมิ่งช็อตนะครับเอาโรชาเลยครับทีมเรเดียนะแมงมุมครับได้เป็นเมดาเลียนนะกับไกโรคอปเตอร์ครับเข้าไปช่วยกันตีเบนเนี่ยก็มีการปักเอาซูเปอร์วอร์ดครับเช็ควิชั่นบนเนินนะแล้วก็ยืนดูอยู่ห่างๆนะครับทีมไดก็มีการเดินเข้ามานิดนึงครับแต่สุดท้ายก็แย่งไม่ทันครับนี่ฮะวิลเลนเจอร์ได้แค่ดีวอร์ดไกโรคอปเตอร์ครับได้เอจิสไปแล้วนะช็อตนี้ครับเล่นกันเร็วเลยครับทีมเรเดียนนะครับแล้วเบนเนี่ยก็เดินมาเก็บรูน15นาทีครับแบบเป๊ะๆ เลยครับไม่ค่อยพลาดทามมิ่งเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าก็แน่นอนนะครับเป็นโปรเพลเยอร์แรงเยอะขนาดนี้นะครับแล้ววาร์ปลงมาครับจังหวะนี้ครับแต่มันติดต้นไม้นิดนึงครับอ้อมมาครับแล้วจะจับสักคนนะครับแต่โดนสะท้อนครับแอนติเมทเปิดโล่บล็อกครับโดนสะท้อนซะเองครับแล้วโดนไนท์ซ็อกเกอร์เปิดใบ้ครับโดนมานาวอยด้วยครับแต่ยังไม่ตายครับนี่ครับเบนมันอึนนะจะบอกให้แล้วดูดเลือดมาอีกครับดูดเลือดเสร็จก็วิ่งหนีเข้ามาครับแล้วเปิดจับเลยครับฟีมกิฟใส่นะซ็อกเกอร์ตายนะเนี่ยบังอาจวิ่งตามเข้ามาเรียบร้อยนะคือจริงเขาอยากจะจับแอนติเมทหรือควีนมากกว่าแหละแต่เมื่อกี้ก็มันก็เหลือตัวเดียวแล้วนะที่วิ่งตามเข้ามาก็เลยจัดซะเลยนะได้คิวไปครับในช็อตนี้ครับไม่ใช่ซัพพอร์ตที่ล้วงง่ายนะบอกเลยเบนเนี่ยมันมีทั้งดูดเลือดทั้งหลับเนี่ยถ้าล้วงมาคนเดียวเนี่ยโดนสักสกิลไปนี่ก็ไปไม่เป็นแล้วนะและสังเกตว่าเซนทรีวอร์ดเนี่ยเขาจะถือไว้ไม่ขาดเลยนะการพกเซนทรีวอร์ดเนี่ยสำคัญมากเวลาเราเล่นซัพพอร์ตซับ5นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้ว่าศัตรูเห็นเราหรือเปล่านะครับจังหวะนี้ก็จะมาฆ่าแอนติเมทครับแอนติเมทรู้ตัวทันครับเปิดโล่บล็อกเวทแล้วก็บลิงค์หนีไปเลยครับ
เบนก็เล่นยากครับไม่งั้นถ้าเกิดเผลอกว่าไปเนี่ยเดี๋ยวโดนสะท้อนหลับแบบเมื่อกี้อีกก็จะแย่นะครับก็เลยฆ่าไม่ได้วิ่งถอยมาก่อนซื้อวอร์ดเพิ่มด้วยครับซื้อวอร์ดเพิ่มซื้อสโมกเพิ่มแล้วก็มีสตาร์ฟออมิสัตรีนะบวกอินนะครับและช็อตนี้ก็มีช่วงว่างจัดนิดหน่อยครับเพราะว่าอันเดอร์ลอร์ดเพิ่งตายไปด้วยนะแล้วตัวคอฟาร์มอยู่ครับก็มีการฟาร์มป่านะครับใครบอกซัพพอร์ตฟาร์มป่าไม่ได้ครับแต่มันจะช้ามากเท่านั้นเองครับก็เลยไม่แนะนำให้ทำบ่อยนะครับแต่ถ้าว่างจัดก็ทำได้นะครับอย่างจังหวะนี้เนี่ยก็มายืนตบเซนทอร์ป่านะครับใช้สกิลดูดเลือดไปทีนึงช่วยให้มันตายไวขึ้นนะครับแล้วก็แค่นั้นนะครับแล้วก็วิ่งออกมาเลยนะครับระหว่างรอเคอร์เรียมาส่งของด้วยแหละเมื่อกี้นะครับก็วิ่งมาเสริมเพื่อนที่เลนกลางทันทีนะครับแล้วก็เตรียมสโมกมาอีกแล้วนะสโมกเนี่ยเขาซื้อไม่ขาดเหมือนกันนะอันนี้อยากจะย้ำเหมือนกันนะสโมกออฟดีซีเนี่ยไม่ขาดเลยนะไอเทมชิ้นนี้นะแบบคูลดาวน์มาก็หยิบนะปักเซนทรีก่อนนะเดินขึ้นมาเนี่ยเห็นออฟเซอร์วอร์ดเขาเลยปะอันเนี้ยสำคัญมากนะลองนึกภาพถ้าเขาไม่ได้พกเซนทรีมาช็อตนี้เนี่ยเขาโดนศัตรูดักฆ่าแน่นอนนะเพราะว่าศัตรูจะเห็นเขาแต่เขาไม่เห็นศัตรูไงเพราะว่าเขามีออฟเซอร์วอร์ดปักอยู่อันนี้แหละคือความสำคัญของเซนทรีวอร์ดแล้วทำไมเราต้องพกเซนทรีวอร์ดตลอดเวลานะทีนี้เนี่ยทีมศัตรูก็จะเล่นยากขึ้นแล้วเพราะว่าเขาจะมองไม่เห็นบริเวณนี้แหละโดนวอร์ดคุมหมดเลยแล้วก็มีการปักออฟเซอร์วอร์ดบนเนินตรงนั้นอะทำให้เอาป้อมเทียร์2ได้ง่ายขึ้นด้วยนะป้อมเทียร์2ด้านล่างนะครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ดันมาเลยนะครับเซนทรีรัวๆครับเช็ควอร์ดรอบๆตรงนี้ด้วยนะคือกะจะยึดป่าตรงนี้หมดเลยนะในการบุกครั้งนี้แล้วก็ยืนหลบหลังต้นไม้นะครับคอยซ้อนเพื่อนอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเพื่อนโดนเปิดก็สามารถวิ่งออกมาซ้อนได้ทันและช็อตนี้โคตรเท่ครับหลังจากที่แกโลคอปเตอร์ได้ป้อมข้างล่างนะครับเบนว้ามาข้างบนกับอันเดอร์ลอร์ดครับมาดักแอนติเมทครับเนี่ยครับวิ่งหลบเข้าป่าก่อนนะครับแอนติเมทก็เดินมาครับสะท้อนเอตอสอันเดอร์ลอร์ดแล้วบลิงค์หนีออกมาแต่โดนเบนหลับครับยัดเอ็นฟีเบิลครับและนี่ครับอันติอาจครับประมาณ8วิอ่ะเนี่ยแช่ไว้เลยสตันอันเดอร์ลอร์ดยืนตบแล้วเหมือนจะไม่ตายครับแต่นี่ครับเบนแซฟทันครับแอนติเมทตายครับโดนอันเดอร์ลอร์ดกับเบนฆ่านะครับเสียหมามากนะฮะจังหวะเนี้ยถึงจะตายคืนก็เหอะแต่คุ้มมากนะครับแบบเมื่อกี้จะเห็นพลังของสกิล1นะคือมันทำให้อันตินานขึ้นด้วยไงคือแบบแช่แบบนานๆเลยเมื่อกี้เต็มเวลาเลยเพราะควีนออฟเพนก็ไม่มีใบไม่มีหยุดนะควีนออฟเพนเมื่อกี้ก็พยายามจะตบเบนแต่ว่าตบให้เบนตายไม่ทันนะครับแอนติเมทตายก่อนนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เบนก็ได้ฟอร์สตาร์มาแล้วด้วยนะไอเทมซัพพอร์ตคลาสสิกอันนึงนะครับคาถาผลักนั่นเองนะครับและยิ่งเกมนี้เนี่ยเจอในซ็อกเกอร์ยิ่งมีประโยชน์นะมันจะผลักตัวเองให้ออกมาจากระยะที่โดนใบได้นะครับเพราะว่าเวลาในซ็อกเกอร์เอาตัวเข้าถูเนี่ยมันจะโดนใบไงแล้วนี่ครับคอมโบนี้ก็ได้ครับผลักตัวเองเข้าไปหลับควีนครับย่นระยะง่ายๆนะแล้วก็เนี่ยเอ็นฟีเบิลแล้วจับครับจับโคตรนานเหมือนเดิมนะ8วิได้อ่ะนี่เอ็นฟีเบิลเวล1เองนะคุณอเพนนี่ยืนจนตายไปเลยอ่ะเนี่ยเราคือเบนนะมันเป็นซัพพอร์ตที่แบบคือเจอแล้วปวดหัวมากนะครับเอาจริงแล้วเวลาเล่นตัวอย่างควีนนะไม่ชอบเลยไม่ชอบเบนเลยนะครับคือมันมีอันติเมื่อไหร่เราตายทุกทีอ่ะจะรู้สึกอย่างนั้นน่ะแล้วแบ็คคิงบาร์ก็กันไม่ได้นะสกิลนี้ทะลุแบ็คคิงบาร์นะเฟียนกิฟอ่ะต้องมีลิงเก้นเท่านั้นถึงจะบล็อกได้นะครับแล้วจังนี้ครับดูดเลือดครับเนี่ยครับวิลเลนเจอร์จะเอาเหรอเลือดเด้งขึ้นมาเยอะมากครับแล้วจังนี้วิลเลนเจอร์ครับโดนรู้นะครับเบนก็วิ่งออกมาห่างๆนะครับไม่ต้องช่วยตีเยอะนะครับทิ้งระยะเอาไว้นะครับแล้วเนี่ยครับทีมไรเดียนได้จังหวะทามิ่งดีครับบุกขึ้นบ้านยับเลยครับมีสกิลต่างๆจากดูดมาเธอร์นะครับจากอันเดอร์ลอร์ดอะไรเงี้ยตัวแบบตัวค้ำอยู่แล้วนะได้ซ็อกเกอร์มีคาถาฟ้านะครับวอยหมู่มาทีมไรเดียนก็ถอยมาก่อนนะครับช็อตนี้ไม่มีใครตายเลยนะสวยมากนะฮะและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเบนนะเห็นควินอเพนครับกำลังจะมาเลนกลางครับเนี่ยครับมีการปิงปิงบอกเพื่อนด้วยนะเดินมาครับเดินมาเรียบมาหลบในป่าครับคือนักเพจเนี่ยก็ฟาร์มคลิปเล่นกลางครับโดนฟอร์ตาร์ฟไถมาหลับนะครับโอ้โหตกกระจายครับช็อตนี้ครับเอ็นฟีเบิลย้ำไปก่อนนะครับแล้วก็รอหลับใกล้หมดแล้วก็จับอันติเลยนะครับ8วิเหมือนเดิมครับยืนค้างจนตายเหมือนเดิมนะครับคือนักเพจโดนแบบนี้2รอบติดกันนะบอกเลยหงุดหงิดแน่ๆแล้วมีร้อนแน่ๆนะโอ้โหต้องเริ่มโทษอัลติเมทแล้วครับช็อตนี้เสียซัพพอร์ตด้วยครับเนี่ยครับมันร้ายมากนะฟอร์ตาร์ฟมันใช้ได้ทั้งขาเข้าขาออกเลยนะเห็นปะเกมนี้เนี่ยใช้ขาเข้า2รอบแล้วอ่ะคิดดูแล้วกันแล้วช็อตนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับฟอร์ตาร์ฟมาหลับแอนติเมทนะเปิดเอ็นฟีเบิลใส่นะอันนี้คือถ่วงเวลาเขานะไม่ให้เขาวาร์ปกลับบ้านเห็นปะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยขึ้นบ้านอยู่เห็นปะแอนติเมทวาร์ปไม่ได้ครับเมื่อกี้โดนเบนหลับนะเนี่ยบาแหลกแตกเลยนะบาแหลกแหกเลยนะเจอแอนติเมทเนี่ยต้องเล่นเกมไวแบบนี้แหละนะเวิร์กมากๆนะเล่นแมงมุมเจอแอนติเมทเนี่ยมันจะชิลมากๆครับแอนติเมทมันเป็นฮีโร่ที่ไม่พร้อมไฟต์เลยนะหลายคนอาจจะรู้แล้วในเรื่องนี้นะว่ามันสู้แบบมิทเทิลฟูรี่อันเดียวมันสู้ใครไม่ได้นะ
และตรงนี้ครับมีจังหวะโดนสวนเล็กน้อยนะครับแอนติเมทครับว้าวแล้วมาครับตรงนี้ครับไนท์สกเกอร์ก็วิ่งค้ำเข้ามาครับไนท์สกเกอร์โดนจรวดไกโรซันนะโดนเอตอนยับเบนเสริมที่เมทด้วยเบนแซฟครับหายไปเลยครับไนท์สกเกอร์ยังไม่จบครับโซนิเวฟตรงนี้ครับทีมดายก็พยายามสู้นะครับทีมเนเดียนครับวิ่งเข้าไปแล้ววิทเตอร์ครับโดนจรวดก้องตายนะแล้วเบนถลายตัวเองขึ้นมาบนบ้านนะหลับควีนเอาไว้นะเปิดเอ็นฟีเบิลใส่นะครับเอตอสมันทำให้เอตอสนานขึ้นด้วยนะจะบอกเอตอสนานขึ้นนะคุณอเพนเปิดพายุแก้นะครับเอนติเมทบินเข้ามาตรงนี้มานาไวเนอร์หลอดหายไปเลยครับเบนก็เกือบตายแล้วเพราะเอนเนอร์หลอดเมื่อกี้มานามันเยอะนะครับแล้วจากวันนี้ไกโรคอปเตอร์ครับยืนส่งเอนติเมทครับแบ็คคิงบาร์ก็เลยไม่ตายนะแต่กลายเป็นแมงมุมครับโดนเชงก็ช็อตตายไปเองนะครับและเบนครับดูทักษะการเอาตัวรอดของเบนนะมีการช่วยถลายไกโรคอปเตอร์ขึ้นมานะครับทำให้ไกโรรอดและตัวเองก็ตายครับเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยแคลรี่นะเมื่อกี้เนี่ยไกโรยืนวาร์ปอยู่ข้างล่างเนินอะเบนเดินมาผลักให้ดันขึ้นมาแล้วตัวเองก็ตายไปการผลักเพื่อนเนี่ยจะไม่หยุดวาร์ปนะจริงๆผลักศัตรูก็ไม่หยุดวาร์ปหรอกฟอร์ซ่ามันหยุดวาร์ปไม่ได้นะมันแค่เลื่อนเฉยๆนะเพราะฉันก็เอาไว้ช่วยเพื่อนตอนวาร์ปแบบเมื่อกี้ได้จังหวะเมื่อกี้เนี่ยก็โยนมาเยอะครับการเงินหมื่นกว่าแล้วครับหล่นมาเหลือ6,000นะครับก็เลยต้องเอาใหม่ครับรีเซ็ตใหม่ครับก็เอาโรชานกันเลยครับโชคดีที่ไม่เสียโรชานครับช็อตเมื่อกี้แล้วก็ซื้อเจมมาถือเลยครับเบนมูชินะครับเคลียร์วอร์ดนั่นเองครับคือกะจะให้เกมจบเลยตอนนี้อ่ะเพราะว่าด้วยไลอัพเขาเนี่ยเขามีรูดมาเธอร์เจอกับอัลติเมทคุณอเพนอย่างเงี้ยเลดเกมเนี่ยมันก็อาจจะเดเมจไม่พอที่จะรับมือกับ2ตัวนั้นนะครับทักซ์เนี่ยเลดเกมก็อ่อนมากด้วยเบนสกิลหมู่ก็ไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่นกันไวหน่อยนะครับเนี่ยครับมีการไล่ขึ้นมาในป่าฝั่งตรงข้ามนะครับจะดันขึ้นด้านบนทันทีที่คลิปเลนกลางขึ้นเลยมั้งเนี่ยมากันเยอะมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับที่มันดีกับเบนมากๆคือทาเลนต์เลเวล10อันนี้ครับบวก100คลาสเรนจ์ครับทำให้เนี่ยอย่างหลับเนี่ยดูไกลขึ้นชัดเจนกว่าช่วงต้นเกมเยอะนะครับแล้วคิโนเพนครับก็โดนจับ8วิเช่นเดิมนะครับตายเหมือนเดิมครับรอบที่3นะที่คิโนเพนโดนแบบนี้นะครับวิด็อกเตอร์ก็ไม่รู้เป็นไรเป็นน่าจะเป็นคู่กับคิโนเพนครับชอบมาตายตามควีนตลอดแอนติเมทก็พยายามแรดนะครับโดนเบนเปิดสกิล1ใส่นะครับบลิงหนีไปเลยนะครับแชคก็ช็อตสวยมากครับช็อตนี้ครับวินเลนเจอร์ครับโซนิ่งเวฟอัดมาครับเบนตอนนี้ไม่อยู่นะเบนอยู่บ้านนะเบนวาร์ปมากันนะไม่ได้จอยไฟครับแต่ทีมไรเดียนก็ไม่แพ้ครับอันนั้นหลอดเกือบตายครับแต่ไนท์สกเกอร์ตายไปก่อนนะช็อตนี้ไกโรคอปเตอร์แบบอย่างโหดนะแบล็คคิงบาร์คาทาฟ้านะครับนี่มันไอเทมเล่งเกมชัดๆยืนสดกับไนท์สกเกอร์เลยอ่ะเนี่ยแบ็คกิ้งบาร์สดกับไนท์สกเกอร์เลยครับเขามีเอจิตนะฮะคอดาวให้ด้วยนะนี่ฮะโอ้โหเรียบร้อยส่วนเบนเนี่ยก็ปวดแอนติเมทตรงนี้ครับแอนติเมทครับโดนหลับแบบนานๆแบบนานมากๆให้ดูช็อตนี้นะครับคือขนาดถือเจมอยู่นะเขายังเอาเซนทรีมานะเพื่อปักข้างบนอ่ะเพราะเจมมันมองข้างบนไม่เห็นไงเขาเลยเอาเซนทรีมาปักเช็คข้างบนตรงจุดวอร์ดด้วยนะคือขนาดนั้นเลยอ่ะขนาดนั้นเลยนะราคามันถูกนะไม่ต้องงกมากนะยิ่งแบบพอเกมนานๆมันยิ่งง่ายนะที่จะซื้อบอร์ดอะไรเงี้ยครับก็จัดเต็มได้เลยนะเซนที่4อันออฟเซิร์ฟ 2-3 อันอะไรเงี้ยนะแล้วก็เบนเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นตัวถ่วงเวลาแอนติเมทในการแรดนะครับในเกมนี้ก็คือเขาจะว้าวมาข้างบนตลอดนะว้าวมาคอยดูแลแอนติเมทตลอดนะรับแขกนะเนี่ยหลับแบบนานๆเนี่ยครับเอ็นฟีเบิลให้ด้วยครับแล้วนี่ครับไกโรคอปเตอร์ว้าวมาครับเบนครับจับ8วิอีกแล้วครับนี่ไม่ใช่8วิแล้วนี่จะ9วิเอ็นฟีเบิลอัพเต็มครับแอนติเมทน็อกเลยครับน็อกแบบโอ้โหใช่ครับมันไม่ใช่8วิหรอกเมื่อกี้มันน่าจะประมาณ10วิอ่ะเพราะมัน 60% อ่ะ10วิอ่ะตายนะครับคือนี่คือคอมโบหลักของเบนเลยนะให้ทุกคนจำไปใช้นะคือสกิลไนท์แมร์ก่อนใช่ป่ะหลับแล้วก็สกิล1ตอนเขาหลับแล้วค่อยอันตินะครับมันจะนานที่สุดนะครับโอ้โหแล้วเลเวล15ครับเราจะมีทาเลนต์บวก 40% XP gain นะครับทำให้เลเวลเราไวมากนะครับขึ้น20 25ไวมากๆนะครับแต่ทาเลนต์เบนวิเวล20อ่ะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ทาเลนต์บวกเดินไวก็พอใช้ได้เสียดายน่าจะมีทาเลนต์บวกเงินแต่บวกคลาสเรนจ์กับบวก XP เกนเนี่ยก็ถือว่าแบบดีแล้วอ่ะดีมากๆแล้วสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะเพราะสกิลมันก็โกงอยู่แล้วนะครับและนี่ครับไกโรคอปเตอร์กับแมงมุมครับก็พยายามจะเอาป้อมให้ได้ครับสังเกตว่ารีบเร่งเกมมากครับทีมเรเดียนนะครับนี่ครับยืนตีป้อมกันให้ได้เลยครับป้อมแตกตีบาแลกต่อนะครับอันนั้นหลอดเดินมาครับเอตอสใส่วิลเลนเจอร์ครับเบนก็วิ่งตามเข้าไปแบบหลังๆหน่อยนะครับนี่ครับควีนอเพนครับก็โดนลุมฆ่าไปครับลงมาครับนี่ครับวิ่งหนีออกไปทันนะครับควีนอเพนทีมเรเดียนบอกไม่เป็นไรครับเดินมาตบบ้านกันต่อเกมไวมากนะครับ30นาทีเองนะครับบาแลก
เกือบหมดฐานแล้วอ่ะซึ่งเกมเนี่ยที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าเบนมันอิมแพคเยอะมากเลยอ่ะมันฆ่าตัวคอได้บ่อยเกินไปอ่ะเกมเนี้ยแล้วนี่ครับอันนั้นหลอดครับเพลย์เซฟครับพาเพื่อนกลับบ้านครับเวฟแล้วทิ้งไว้1คนครับแบบเหมือนตั้งใจนะจริงๆผมว่าถ้าเมื่อกี้อันนั้นหลอดวิ่งใกล้กว่านี้ก็น่าจะพาคนนี้ไปด้วยได้นะเสียใจแทนทักเลยโอ้โหโดนทิ้งแบบ4คนอยู่ข้างๆอ่ะโอ้โหเศร้าว่ะและทีมเรเดียนครับด้วยความที่ได้บาแดก2เลนแล้วนะเหลือแค่บาแดกอีก1อันเท่านั้นเองนะครับก็เลยเพลย์เซฟอยู่ครับตอนนี้ครับยังไม่ออไปนะครับมาฟาร์มไอเทมกันนิดนึงครับแต่ก็มีคนค้ำอยู่ครับอันนั้นหลอดก็ไปค้ำเลนบนอยู่ครับให้ทีมไดเนี่ยต้องมากันตลอดครับแล้วอันนั้นหลอดก็โดนไนโซเกอร์ไล่ตบมาครับมีตัวมาซ้อนครับไนโซเกอร์เปิดอันติแบ็คกิ้งบาร์เลยครับจังหวะนี้เบนกำลังวิ่งมานะครับแต่แมงมุมเนี่ยโดนแอนติเมนเก็บไปแล้วนะครับสังเกตว่าไฟเริ่มสู้ไม่ได้แล้วนะครับ จริงๆเพราะเบนไม่อยู่ด้วยแหละนี่ครับแกโลคอปเตอร์แบ็คกิ้งบาร์หมดก็ต้องวิ่งหนีครับแล้วแกโลคอปเตอร์ก็โดนไล่ฆ่าจนได้ครับตาย3ครับตัวคอ3ตัวกับอีก1ซัพพอร์ตครับหายเกลี้ยงนะครับเบนไปไม่ทันนะฮะวิ่งกลับมาเลยนะหันหลังเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับในช็อตนี้ครับเบนนะฟอร์ตาตัวเองมาครับแล้วจับไนโซเกอร์คาแบ็คกิ้งบาร์ครับนี่แหละที่บอกครับทะลุแบ็คกิ้งบาร์ครับแล้วเพื่อนก็ฆ่าวิลด็อกเตอร์ก่อนครับแล้วไนโซเกอร์พอหมดจับก็เบนแซฟบวกเดเมจมาไนโซเกอร์ก็ตายครับนี่เลยครับฟีนกริปนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยมูชิตำแหน่งตัวเองตอนจับดีมากคือแทบจะไม่โดนหยุดตอนจับเลยนะคือเขาจะเดินออกมาห่างๆนิดนึงก่อนแล้วค่อยจับเสมอเลยนะแล้วนี่ครับได้ฆ่า2ตัวครับทีมก็พุ่งขึ้นมาเลยครับที่บาร์แดกอันสุดท้ายนั่นเองครับเบนครับเคลียร์วิชั่นก่อนนะครับเนี่ยครับเซนทรีเคลียร์วอร์ดครับเคลียร์วอร์ดรัวๆนะครับทั้งเซนทรีทั้งเจมนะฮะแล้วก็วิ่งขึ้นบ้านมาแล้วจังหวะนี้ในที่สุดครับก็ได้เมก้าครีปนะครับจากการบวกตรงเมื่อกี้นะครับและทีมเรเดียนนะครับก็ไม่ดีรอครับก็จะเอ็นเลยครับตบเทียร์4ต่อกันเลยครับแต่เบนเนี่ยอันติคูดาอยู่ครับมีการฟอร์สตามมาหลับวินด็อกเตอร์เอาไว้ครับแล้วไกลโลคอปเตอร์เล็งจรวดครับมีเอตอสมาด้วยแต่เบนเนี่ยก็โดนแอนติเมทล้วงนะครับวินด็อกเตอร์โดนสตันยาวๆไปจังหวะนี้วิเลนเจอร์ตายไปแล้วครับแอนติเมทพยายามไล่เบนเต็มที่เลยแต่ไล่ไม่ได้นะมีเพื่อนเบนคอยค้ำให้อยู่เยอะแยะมากมายมันไม่ใช่ตัวที่ล้วงง่ายๆนะอย่างที่บอกนะหันไปหลับก็จบแล้วนะไกลโลคอปเตอร์ครับโดนสตันยาวๆครับเบนช่วยหลับให้ไกลโลครับเห็นปะเบนหลับให้แล้วก็ทักสโนว์บอลเข้าให้อ่ะเอาไกลโลคอปเตอร์เข้าลูกหิมะให้อะไรเงี้ยคือสกิลหลับใช้เซฟเพื่อนก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะใช้แบบนั้นนะแล้วก็โดนอันติเมทไล่แล้วช็อตนี้ครับจรวดมาเนี่ยเปิดโล่สะท้อนแบบสวยงามนะสวยงามมากๆนะแล้วมานาหมดแล้วครับจังหวะนี้ก็ต้องมอบตัวนะโดนอันติเมทฆ่าไปยังเอ็นไม่ได้นะแต่ก็เกือบแล้วนะมีการจะไล่ฆ่าทักด้วยครับแต่โดนเขาเห็นครับในซ็อกเกอร์ก็เปิดอันติอยู่ครับมันก็เลยเห็นวิชั่นข้ามต้นไม้ได้นั่นเองนะจะหลบต้นไม้วาร์ปอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้และตอนนี้ครับเบนก็ได้กลิมเมอร์เคปมาแล้วนะครับปัญหาที่โดนแอนติเมทไล่ตบจนตายแบบเมื่อกี้น่ะจะแก้ปัญหาได้เลยนะโดยการใช้แค่กลิมเมอร์เคปอันเดียวเท่านั้นนะครับจะทำให้แอนติเมทไม่มีทางเห็นคุณเลยนะเพราะแอนติเมทเนี่ยเขาไม่พกดันแน่ๆนะครับเป็นฮีโร่หนึ่งตัวในเกมที่ผมการันตีว่าแม่งไม่พกดัน 100% นะแค่ไม่มีดันสล็อตมันก็เต็มอยู่แล้วนะจังหวะนี้แอนติเมทโดนหลับครับทำดาเมจไม่ได้ครับเบนวาร์ปมาหลับเขาแล้วจับต่อบนี่ฮะ9วิไปครับแล้วสังเกตเขายืนจับในต้นไม้ใช่ป่ะทำให้ศัตรูหยุดไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยครับแอนติเมทค้างจนตายพอดีเป๊ะเลยนะคืออย่างวิลเลนเจอร์เนี่ยถ้ามันจะหยุดหลับเบนมันก็ต้องเห็นเขาเพื่อที่จะกดแชคเกิลใส่ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดหลบต้นไม้แล้วจับอ่ะคือเสร็จเลยนะศัตรูไม่เห็นนะครับแอนติเมทตายวิลเลนเจอร์ตายจังหวะนี้ก็เลยเอ็นเลยครับอันนี้หลอดครับพามาหมดเลยครับนี่ครับยืนตีแอนเชียเลยครับแล้วเกมนี้ก็จบไปด้วยการชนีนะครับมีการไดบ้านนิดนึงครับก่อนที่จะมาตบแอนเชียกันต่อก็เป็นเกมงามๆครับของเบนซัพพอร์ตครับตัวมูชินะคีนเกมมิ่งมูชินะก็เป็นตัวอย่างให้เอาไปลองเล่นกันดูนะครับเสริมเกี่ยวกับการใช้อันติเนี่ยเราต้องดูดีๆว่าตัวไหนสามารถหยุดเราได้บ้างอย่างเกมนี้เนี่ยมันมีวิดด็อกเตอร์วิลเลนเจอร์และไนซ็อกเกอร์ที่สามารถหยุดเราได้แต่สกิลของไอ้2ตัวเนี่ยมันต้องเล็งเป้าไงมันต้องเห็นตัวเราถึงจะหยุดเราได้ก็จะยากขึ้นบางตัวที่ไม่ต้องเห็นเราก็หยุดเราได้อย่างเช่นเออร์เชเกอร์หรือจากกิโลพวกที่มันวางสตาร์ลงพื้นได้อะพวกเนี้ยเราจะอันติยากขึ้นถ้าเกิดมันมีฮีโร่พวกนี้อยู่ในเกมนะก็ต้องระวังมากขึ้นแต่อันนี้เนี่ยถือว่าง่ายเกมนี้เนี่ยมันก็เลยได้อันติเต็มเวลาตลอดเลยแค่ต้องระวังไอ้2ตัวเนี้ยแล้วก็ยืนไกลๆหน่อยแต่ถ้าสมมุติเจอเชเกอร์อะไรเงี้ยเราอาจจะต้องดูว่าเขาฟิชเชอร์ไปหรือยังถ้าเขาสกิล1ไปแล้วก็มันก็จะปลอดภัยมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่รับชมคลิปนี้มาจนจบนะครับและไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาก่อนขอลาไปก่อนบ๊ายบาย
ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องละก่อยเดลต้าทูแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อยก็ต้องขอลาไปก่อยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ